สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวและเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะก็คือแอปเปิ้ลเคลือบคาราเมลอันนี้นะคะก็เป็นเมนูฮอตเมนูฮิตใน TikTok เลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะคะเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็เคลือบคาราเมลแล้วก็มีแบบว่าท็อปปิ้งเคลือบอีกทีนึงใช่ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพอเราทำแล้วเนี่ยมันจะน่ากินหรือเปล่ามันจะสำเร็จไหมอันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กับวัตถุดิบกันเลยอย่างแรกนะคะเป็นวิปปิ้งครีมแล้วก็มีเป็นตะเกียบนะคะนี่ต่อมานะคะเป็นแอปเปิ้ลเขียวแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแอลมอนด์บดค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นลูกอมคาราเมลนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะมีกระทะเตาแก๊สแล้วก็ไม้พายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะบอกเลยว่าน้องเบลเชี่ยวชาญมากดูบ่อยจนจำได้ว่ามันทำยังไงใช่เหรอแบบโอ้โหเขามีร้านทำด้วยนะงั้นเดี๋ยวแม่จะยืนดูเฉยๆได้บอกเลยหนูเซียนมากจริงๆไม่ได้กินหรอกแม่ดูบ่อยมากจริงๆหนูสามารถทำได้แต่ขั้นตอนแรกยังขั้นตอนสุดท้ายงั้นเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับค่ะพร้อมแล้วเลยอย่างแรกใช่ไหมแล้วก็เปิดแก๊สทุกคนแล้วเราก็เอาคาราเมลเม็ดๆอันนี้ลงไปละลายลงบนเซรั่มแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมอันนี้ไม่มีอัตราส่วนนะเอาแบบเฮ้ยมันน่าจะได้แล้วแหละก็เอาตามนั้นเลยโอเคโอเคใส่เลยค่ะเปิดแก๊สยังว้ายแม่เปิดแก๊สยังไงเดี๋ยวนะอันนี้มันเปิดยากติดแล้วได้แล้วครับอย่าไฟเบาๆเลยแม่เพราะว่าถ้าสมมติไฟแรงใช่ไหมคาราเมลมันจะไหม้ทุกคนใส่เลยค่ะอย่างแรกนะคะคาราเมลเม็ดเรามาแข็งมากทุกคนใส่ลงไปเลยโอ้โหมันคือลูกอมเลยแม่ใช่แล้วลูกอมยี่ห้อนี้แบบมันอร่อยมากเลยนะก็อย่าเพิ่งใส่รอละลายก่อนไม่ถ้าหนูรอละลายจะไม่ใส่ไปหน่อยๆก็ได้ค่อยใส่ทีละนิดเนาะได้ให้มีน้ำหน่อยนิดนึงพอมือคนแล้วก็เอาน้องเก็บนี่หอมมากเลยแม่หอมคาราเมลวะเด้ใช่ครับยาให้ดูจะได้ละลายไวๆอันนี้มันจะเริ่มละลายแล้วนะคะทุกคนละลายเหนียวๆอะไรเงี้ยใช่ระหว่างที่รอน้องฟิวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไม้ครับเสียบไปในแอปเปิ้ลนะครับใช่ค่ะอันนี้เราต้องปอกเปลือกไหมแม่ไม่ค่ะแบบนี้เลยเหรอใช่แบบนี้เลยเวลาเราไปเคลือบไงเป็นไม้จับคาราเมลเริ่มมีสีแล้วนะสีวันนี้เราทำกี่ลูกครับแม่สักสามลูกก่อนลองชิมก่อนได้ครับคือยังไงละลายยังหรอสีเริ่มออกแล้วนะดูแต่ขู่กลิ่นเขาแบบอบอวลมากหอมมากนะครับแม่เพิ่มไฟให้นี่เริ่มละลายแล้วต้องคนเล่นๆนะถ้าน้องอยู่นี่มันจะแบบมันจะไหม้ทุกคนเนี่ยเริ่มเดือดเลยคนนี้คนนี่พาแล้วไปแล้วอุ้ยสีคาราเมลว้าวมากเลยคาราเมลคาราเมลละลายยากมากมาเพราะว่าไฟต้องแรงนิดนึงแม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเบานี่นี่แรงแล้วบอกอันนี้แรงแล้วใช่ไหมใช่ยังไม่นี่ทุกคนตอนนี้นะคะคาราเมลที่เราละลายไว้นะคะกับวิปปิ้งครีมเนี่ยมันก็ละลายแล้วดูโอ้โหสวยงามพ่อบอกเลยขั้นตอนนี้นะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับใช่เดี๋ยวต่อมานะคะอย่างน้องฟิวเนี่ยจะให้แม่นะคะจุ่มแอปเปิ้ลกับตัวคาราเมลนะคะแล้วก็อย่างน้องฟิวเนี่ยรอคู่กับแอลมอนด์ฟิวเตรียมช้อนเลยค่ะตึ้งเด้นนี่แม่ก็ปิดไฟแล้วนะจริงๆทำไม่ยากนะแม่แต่ว่ามันมาเสียเวลาตรงส่วนนี้แหละเนาะใช่เอาล่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่คุกแล้วสวยอ่ะทำแบบนี้แม่ดูเหมือนอะไรรู้ป่ะลูกชิ้นไม่เหมือนไอ้ที่มันเป็นแป้งกลมๆอ่ะแม่เอาล่ะได้แล้วนะครับต่อไปครับโรย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 อ๋อมันจะละลายนี่ว้าวเอา
ำเลยลูกตักแล้ว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 อุ้ยมันไม่ก่อมันแข็งแล้วอ่ะต้องให้ไวเลยอ่ะเร็วๆอันนี้ลูกแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็เป็นหน่อยก็ดีโอเคไม่เป็นไรฮึบฮึบฮึบได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวลูกต่อไปเดี๋ยวก่อนแม่ต้องรอลูกนี้แต่ก่อนแม่เปิดไฟรอเดี๋ยวมันแข็งอ่าใช่ไม่แข็งไม่แข็งอย่าลูกต่อไปต้องทำให้ไวไวนี้เลยวางนี้เลยคุกเลยเนาะอ่ะอันนี้ครั้งแรกของพวกเรานะครับอ่ะโอเคได้อยู่วางก่อนเลยค่ะนี่ได้แล้วนะครับหนึ่งลูกอ่ะลูกต่อไปครับน้องฟิลต้องเร็วมากเลยนะใช่ให้หนูตักรอเดี๋ยวคุกแบบเอาวางเลยดีกว่าเนาะอันนี้แม่เปิดไฟอยู่ใช่ไหมไม่ได้เปิดพออ่ะแม่ต้องเปิดสิเดี๋ยวมันนะเดี๋ยวมันแข็งเออเดี๋ยวมันแข็งนะแม่ได้ได้ได้แป๊บนึงเอาล่ะนายยังแม่มาเลยฟิวปลอบเลยหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมเนี่ยเอ้ยลูกนี้ได้ลูกนี้ได้เร็ว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 ตอนคาราเมลมันจะไหลนิดนึงนะทุกคนอาจจะเลอะเทอะนิดนึงก้อนให้พยาลิกไปอันนี้ก็จับเลยลูกแม่หลับลูกนะแม่นะได้โอเคหรือยังโอเคสวยงามจริงจริงเฮ้ยเหมือนตามร้านอยู่นะเนี่ยใช่เอามาเติมนะพร้อมแล้วลุยข้างนะเอาเอาแล้วดูแล้วเหมือนทำไม่ยากนะแต่ดูแล้วก็ไม่ง่ายนะแม่ใช่คือเขาเซ็ตตัวไวมากนะบอกเลยนะครับแล้วตามร้านเขาทำยังไงล่ะเนี่ยเพราะว่าเขาต้องแบบร้อนๆเลยน้องฟิวแล้วก็จ้วงเลยเขาจะได้แบบเฮ้ยเซ็ตตัวช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาละได้แล้วพ่อนึกรสชาติไม่ออกเวลากินแล้วออกมารสชาติจะเป็นยังไงก็แบบว่ามันจะมีกรอบๆใช่ไหมแล้วก็มีคาราเมลหวานๆแล้วก็แอปเปิ้ลหวานๆอมเปรี้ยวอันนี้คือจินตนาการแล้วนะแต่ยังไม่ได้ชิมฟิวเคยกินยังก่อนยังเห็นเขากินก็รู้สึกว่ามันอร่อยใช่ไหมศึกษามาแล้วเรื่องการกินใช่ไหมใช่นี่มันต้องคล้องงี้ให้สวยเออไม่ให้เดินบอกขอจัดทรงแป๊บนึงเหมือนช็อกบอลอะแล้วตอนกินใช่ไหมเขาก็จะหั่นทุกคนหั่นแล้วก็เป็นชิ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะเห็นแบบว่ามี3ชั้นมีเนื้อเนื้อแอปเปิ้ลมีคาราเมลแล้วก็มีตัวอัลมอนด์ครับผมได้ไหมแม่ได้ในเขาดูในครั้งฟิวขอเก็บอันนี้ก่อนนะนี่นะหวานอ่ะเหมือนอมยิ้มยักษ์ในความรู้สึกพ่อคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรคะมันเหมือนลำเว้ยปั้นแล้วเอาไว้ตกปลาเหมือนอะไรอัลมอนด์นะพ่อเอาอัลมอนด์ไปหมดแล้วแต่มันเหมือนจริงๆนะนี่อัลมอนด์ก็เป็นแป้งข้างนอกอะไรเงี้ยนี่เลยนะครับไม่เคยเห็นเลยนะเมนูนี้พ่อไปอยู่ที่ไหนมาก่อนเขาฮิตมานานยังอ่ะน้องฟิวก็ฮิตมาได้ระยะนึงแต่ก็ไม่ได้นานมากแต่น้องฟิวก็ยังไม่เคยกินใช่เขาไม่รู้ไงว่าสั่งที่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบว่าเป็นแอปเปิ้ลใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนเคลือบซอสสีแดงๆอ่ะในดองกีอ่ะใช่แต่มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบทางหูลู่แต่มันจะแข็งตอนนี้นะคะคาราเมลของเราเนี่ยก็เซตตัวแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวแม่จะมาหั่นก็อยากเห็นนะตื่นเต้นพี่มันจะแยกชั้นแบบนี้หั่นเป็นชิ้นๆใช่ไหมแม่ใช่แล้วนี่ค่ะฟิวจัดจานค่ะตรงนี้เหมือนกายศาสตร์เนาะเออใช่เหมือนไหมพ่อกำลังสตันอยู่เราคิดอยู่มันเหมือนอะไรนะพอฟิวบอกเหมือนกายศาสตร์เออจริงด้วยใช่เลยอ่ะดูแล้วทำง่ายมากเลยนะไม่ได้ยากเลยนะโอ้ยกินหกแอปเปิ้ลเลยอ่ะจัดจานค่ะน้องฟิวว้าวมากเลยนะครับเนี่ยงั้นเราหั่นลูกมันก่อนนะแม่เนาะใช่แล้วเดี๋ยวชิมนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเก็บไว้ทานนะครับเออเป็นเมนูที่แปลกแฮะพ่อไปอยู่ที่ไหนมาก่อน มันเป็นเมนูของเด็กวัยรุ่นใช่ไหมใช่อ้าวแสดงว่าเราก็เป็นรุ่นรุ่นไหนรุ่นสุดท้าย ไม่คือจัดจานอะไรอย่างนั้นนะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวชิมได้เลยนะนี่มีวางคู่เดี๋ยวมันก็สวยว้าวมากเลยนะครับเนี่ยทำง่ายนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้นะคะแอปเปิ้ลเคลือบคาราเมลของเราก็เสร็จแล้วหอมชิมน้องฟิวเอาชิ้นนี้ละกันฮึบรู้คาราเมลหนาๆเลยหอมคาราเมลใช่คือกัดไปของน้องฟิวใช่ไหมคาราเมลหนามากแล้วแบบกัดไปเจอคาราเมลแล้วก็มีแอปเปิ้ลนะคะ
มันก็รู้สึกว่าถ้าแอปเปิ้ลหวานนะมันจะดีใช่อันนี้ผมเปรี้ยวนิดนึงใช่แล้วเดียวบานานาแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบมันเข้ากันอ่ะทุกคนแต่น้องฟิลว่าถ้าใช้นานกว่านี้มันจะแบบเย็นเย็นสดชื่นใช่จะกรอบใช่ไหมใช่แล้วแล้วคือข้างนอกมันยังมีแอลมอนด์ให้แบบพอได้เคี้ยวอ่ะทุกคนใช่อันนี้มันจะหวานหวานอมเปรี้ยวเพราะว่าเป็นแอปเปิ้ลเขียวใช่ไหมใช่แล้วก็เคลือบด้วยคาราเมลเพราะว่าคาราเมลมันหวานอยู่แล้วแล้วตัดด้วยแอลมอนด์นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกดีมากเลยนะเป็นแบบหวานเปรี้ยวแล้วตัดกันใช่มันจะกรอบกรอบเปรี้ยวหวานหวานก็เข้ากันอยู่นะใช่ไม่เคยกินรสชาติแบบนี้แต่พอกินแล้วมันแบบมันแปลกใหม่มันอร่อยอ่ะอร่อยเฉยถ้าแบบพอได้นวดแอลมอนด์ที่มันพอเป็นชิ้นๆหน่อยทุกคนแล้วแบบมันอร่อยมากแบบเนี้ยมันแบบกรึบกรึบกรึบแล้วหวานหวานน่ะอร่อยค่ะเพราะว่าเมนูนี้เด็กๆชอบนะแม่เอาแบบทำเสร็จปุ๊บไปนั่งดูหนังหรืออะไรเงี้ยก็นั่งทานนะหรือว่าเวลาทำการบ้านหรือว่านั่งเล่นอะไรเงี้ยแม่เอาไปทานเล่นกันเพราะว่าโอเคมากเลยและที่สำคัญนะทำง่ายเนาะแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆสามารถหาซื้อในเซเว่นได้ใช่แอลมอนด์หาซื้อในเซเว่นแล้วก็เอามาทุบๆก็ได้ค่ะส่วนวิปปิ้งครีมนะคะทุกคนก็หาซื้อได้ตามแมคโครอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะนั่นแหละแต่คือน้องฟิงว่าอันนี้มันอร่อยมากเลยนะครั้งแรกของเราก็ว่านะคะทำไมคนอื่นเขาถึงชอบกันใช่ครับผมทำไม่ยากนะครับก็ลองดูนะน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่ลองทำดูนะครับหรือถ้าเกิดน้องทำเองไม่ได้ก็ลองให้พ่อแม่ทำให้นะแต่อยากจะบอกว่าไม่มีขายทั่วไปนะแม่หาไม่ค่อยเจอนะเราก็ไปตะลุยกินกันบ่อยไม่ค่อยเจอเมนูนี้เลยนะใช่ค่ะซื้อยากต้องสั่งเอาอะไรเงี้ยใช่ครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับเราก็ทำเมนูแอปเปิ้ลกับคาราเมลใช่ทำสำเร็จนะครับแล้วก็ทำไม่ได้ยากนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย